วันนี้นะเราจะพาทุกคนมาขุดหวยที่อเมริกาตามที่มีคนขอมานะอยู่เยอะมากเลยคนแถวนี้คงตกใจว่ามันอะไรของมันวะที่ชนะก็จะอยู่ตรงนี้เลข6ใช่ไหมนี่นี่$5คืออันนี้ใช่ปะใส่ไป60ให้ชนะ100เดี๋ยวเอาไปเช็คกันขึ้นอีกทีไม่รู้นอกจากวินเนอร์เห็นไหมมันจะขึ้นไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมูเบบี้นะคะวันนี้นะเราจะพาทุกคนมาขุดหวยที่อเมริกาตามที่มีคนขอมานะมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นขุดหวยมั่งก็เลยอ่ะวันนี้เราก็พามา CVS นะคะซึ่งตอนเนี้ยข้างนอกฝนตกแรงมากเนี่ยที่ขุดอ่ะแบบล็อตโตที่นี่เขาก็จะแบบมีขายแบบหลายแบบมากเยอะมากแล้วแบบมันจะเป็นตู้เป็นแบบตู้แมชชีนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ตู้อยู่นี่ทุกคนนี่ดูเส้นตู้นี่เข้ามาอยู่หน้าตู้แล้วนะทุกคนให้งบ60ดอลล์แล้วมาขูดดูกันว่ายังไงบ้าง นี่มีหลายอย่างเลยเห็นไหมมีงบ60เราจะมาขูดใช่ไหมวันนี้นี่ว่ามีอันเดียวมีสามอันเลยออกนี่เห็นไหมนี่อันนี้อันใหม่ This is the new one okay. What is this? Let's get 5 of this one ขูดกันมือแหกไปเลยทุกคนนี่อีกเหลืออีก15เยอะมากเลยคนแถวนี้คงตกใจว่ามันอะไรของมันวะพูดเยอะเยอะมากเลย Which one first ทั้งหมดกี่แผ่นเนี่ย small มี5แผ่น2024อันนี้คือชนะได้มากสุด2,024ดอลลาร์นะทุกคนอันนี้อันละบาทไม่ใช่บาทเมตรนึงอันนี้เนี่ยอันนี้คือของลัคกี้นี่นะนี่เลขที่ชนะก็จะอยู่ตรงนี้เลข6ใช่ไหมถ้าเกิดมีเลข6ก็คือเราก็จะได้เงินนี่มันเลข5นี่หว่า5กับ6เกียดตอนนี้ก็ extra chance นะไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นเคยชนะวันนี้ไม่ชนะนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปเช็คที่เครื่องอีกรอบนี่อันนี้เลขอะไรเลข11ถ้าเกิดมีเลข11ก็คือชนะ1ดอลลาร์มันหลอกลวงป่ะเนี่ยถ้าเกิดไม่ชนะเลยที่แบบเอี่ยงว้ามากเลยนะ9ทุกคน9นี่10คือเลขใกล้เคียง3ใบผ่านไปแล้ว3ดอลลาร์แล้วนะอันนี้ต่ออันนี้5ดอลลาร์เรามาดูกันข้างบนเขาบอกแคชจะคูณ20นะโบนัสบ็อกซ์คืออะไรอ่ะอันนี้คือเลขที่แบบถ้าเกิดว่ามีเลขมั้งไม่รู้อ่ะงงบางทีก็งงนะ
คยแบบขูดๆไปบอกเออเราไม่ชนะนี่พอไปตรวจเครื่องเอาชนะเฉยอะไรวะนี่ตั้ง5ดอลลาร์นี่ๆ5ดอลลาร์คืออันนี้ที่เราเสียไปนี่ทุกคนเมก้ามิลเลียนเมก้ามิลเลียนอะไรวะเมก้ามันนี่มอดิไฟเออร์อันเนี้ยคือไปทุกที่นะมันฮอตที่สุดเลยแล้วก็เราเคยถูกหลายรอบด้วยเดี๋ยวมาดูกันมี3ใบเนี่ย30ดอลลาร์เลยเด้อไอ้ตรงนี้ก็คือมันจะบอกว่าในแถวเนี้ยถ้าเกิดเราถูกมันจะคูณกี่เท่าเนี่ย59 58มันแค่เอาแบบเลขใกล้เคียงมาให้เราลุ้นเล่นเฉยๆอ่ะ51ไม่ถูกนี่อุ้ยคูณ50คูณ50ถูกแค่5ดอลลาร์ก็เจ๋งแล้วทําไมอ่ะไม่มีหวังมันแค่เอามาหลอกเฉยๆทุกคนอย่าได้ไปเชื่อมันนี่คูณเท่าไหร่คูณ2อุ้ยไลท์เวลเออไม่ถูกอ่ะดูดิเนี่ย23 24ใบนี้นะโห60ดอลยังไม่ถูกเลยเหรอเป็นเพราะถ่ายวิดีโอป่ะเนี่ยถ่ายวิดีโอปั๊บไม่ถูกปุ๊บหรือว่าชุดไม่มงคลทุกคนต้องแรงใจมาให้ขูดและถูกหน่อยสิอุตส่าห์บอกทุกคนว่าเอียนเนี่ยเมก้ามันนี่มอดิไฟเออร์ถูกบ่อยสุดสรุปมันไม่ถูกเลยอะนี่60ดอลนะทุกคนไม่ๆไอ้เนี่ย30ไอ้เมก้ามันนี่เนี่ย30ในอันนี้ก็คือ10ดอลลาร์เหมือนกันบอกว่าสามารถชนะได้ถึง60ล้านอันนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันดูดิแปลกดิสลับเลขกันไปนะคะ2112กับเลขเป็นหวยไทย32ไม่ถูก08ไก่เคียง11ไม่ใช่42ไม่ใช่17ไม่ใช่อันนี้เลขเยอะนะ33ไม่ใช่อะไรอ่ะอันนี้หมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าไม่ต้องมีเลขก็ชนะใช่ไหมชนะ100ใช่ป่ะใส่ไป60ถ้าชนะ100เดี๋ยวเอาไปเช็คกับเครื่องไอ้นี่ไม่รู้ไหนๆดูชนะแน่ๆเลยเดี๋ยวลุ้นกันโอเคอันนี้น่าจะถูกแล้วมั้งเดี๋ยวรอไปเช็คที่หลังโอเคอันนี้อยู่ในกองที่ถูกนะจากมันปึกนะจากมันปึกอันนี้เขาบอกว่าชนะถึง 500,000 เหรียญอันนี้10ดอลลาร์เหมือนกัน VIP cash Let's go ก็อยากเล่นอันนี้อีกอะสนุกใหญ่ดีนี่อะไรอ่ะเฮ้ยชนะ20ว่ะใช่ป่ะชนะ20ได้อยู่นะวันนี้โอเคทุกคนก็คือผลประกอบการนะถูก3ใบ9 11ใบถูก3ใบโอเคเรามาเช็คกันดีกว่าอันนี้ไงที่เราบอกว่าชนะ20นี่เห็นไหมตรงนี้มันก็จะมีที่สแกนปึ๊บจริงๆก็ขูดแค่ตรงนี้แหละแล้วก็เห็นไหมถูก20อย่างที่เราบอกก็คือเราสามารถจะเอาเงินเป็นเครดิตเข้าไปเพื่อที่จะซื้อลอตเตอรี่อันใหม่ได้หรือว่าเราจะ
ไปขึ้นเงินได้นะขึ้นมาแล้วเขาก็จะให้แบบเป็นแบงค์มานี่อันนี้อันไหนวะเอออันนี้เขาบอกว่าถูก101เห็นไหมเห็นไหมถูก101 120แล้วนะทุกคนลงทุนไป60อันนี้เท่าไหร่อ๋ออันนี้ถูก5ดอลลาร์ให้ลองดูว่า5ดอลลาร์จริงปะเออ5ดอลลาร์จริงเดี๋ยวนี้เราเซียนเว้ยด้านนี้คือที่ไม่ถูกทั้งหลายนะเดี๋ยวลองสแกนดูว่าไม่ถูกจริงปะ Not a winner เห็นไหมมันจะขึ้นมาอย่างนี้ก็คือสรุปเราลงทุนไป60นะทุกคนถูกทั้งหมด125ดอลลาร์125อยากอันเนี้ยอยากขูดอันนี้อีกอ่ะอยากขูดอันนี้อีกอ่ะ I want to try to right which one I want the most yeah this one oh maybe this one อันไหนดีอ่ะสองอันนี้เห็นไหมแล้วเอาอันเนี้ยที่ถูกอ่ะสแกนเข้าไปเป็นเครดิตไม่ต้องไปแลกเป็นเงินแล้วก็ไม่ต้องใส่เป็นเงินเนี่ยเห็นไหม redeem ปุ๊บโอเค2อันปุ๊บเดี๋ยวไปดูกันเลยอันไหนก่อนนี่ถูกไหมถูกไหมถูกไหมต้องมีคำว่า cash ATM อีกแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ๋อ wallet ไม่ใช่ bank ไม่ถูกไม่ถูกอันนี้นะมาดูกันขูดด้วยความรวดเร็วเลข8เหมือนกันนึกว่าถูกโอเคไม่ถูกเลยเดี๋ยวเอาไปเช็คกันว่าไม่ถูกจริงไหมแต่น่าจะไม่ถูกเลย Not a winner huh? Not a winner โอเคทุกคนก็คือเมื่อกี้ก็คือเราใส่ใช้บัตรเดบิตนะเวลาซื้อพวกแบบลอตโต้อะไรพวกนี้เหมือนเขาจะมันใช้บัตรเครดิตไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใช้บัตรเดบิตหรือไม่ก็เงินสดซึ่งเงินสดพกมาแค่60แล้วมีอีกอันนึงที่อยากซื้อนี่อันนี้เขาบอกว่ามีสิทธิ์ชนะ1ใน 1,224 นะแล้วก็สาเหตุที่เติมอีก20ก็จะซื้อไม่กำเงินแล้วก็ powerball อยากถูกกับเขามากอันนี้คือมันลอตเตอรี่ปีใหม่เพื่อถูกซื้อไปแล้วต้อง2อันอันนี้ไม่ให้ทุกคนเห็นนะพนักงานซีเวสบอกแกยังไม่ไปอีกเหรอทุกคนสาธุถ้าเกิดถูกถ้าเกิดถูกนะถ้าเกิดถูกจะเต้นไก่ย่างในชีวิตเดี๋ยวไปเช็คกันว่าถูกไหมอ
นาทีประวัติศาสตร์นะทุกคนนี่เราจะซื้ออันนี้ New Year Millionaire Raffle เขาก็จะแจ้งเลขวันปีใหม่นะเอารีซีทด้วยเผื่อแบบถูกแล้วปีใหม่จะบอกซีเวสมีน้ำหอมขายด้วยทุกคนดูดิน้ำหอมน้ำหอมอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนดรักสตอร์เหมือนวัตสันบ้านเราเด้อวัตสันนี่ปรีงก็จะมีแบบที่นี่มันจะมีแบบเป็นโซนเทศกาลทุกคนนี่ดูดิพวกแบบ National Geographic Lots of shops คลาสสิกเยลโลมาสตาร์ดคือช่วงนี้เป็นช่วงแบบจะคริสต์มาสหุ้ยน่ารักอ่ะเท่าไหร่อ่ะ19โอ๊ยโอ๊ย 19.99 นี่เหมือนคิตตี้มันแปะอยู่อุ๊ยจริงเหรอ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 จะเซจริงจริงเออซื้อให้เหรอจะเซใช่ใช่ No You want it I think this one right yeah. No No okay $20 yeah Merry Christmas 19 เมย์ Jack Skellington อะไรอ่ะของเยอะมากดูดิคืออย่างช่วงฮาโลวีนน่ะเขาก็จะเป็นแบบของฮาโลวีนใช่ไหมเออช่วงนี้คริสต์มาสก็แบบอ่ะเป็นเทศกาลคริสต์มาสอะไรกันไปมีธงมีเทียนด้วยนะมีทุกอย่างอะบอกเลยนี่ดูดิแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีเทียนใช่ทุกครั้งที่เรามา CVS นะทุกคนเราก็จะมาไอ้ตู้นี้คูปองเซ็นเตอร์ใช่ปะเป็นสมาชิกอยู่แล้วมันก็จะเอาคูปองออกมายาวเหยียดเลยดูดิคือแบบเป็นวิธีของคนประหยัดนะโอเคทุกคนหลังจากพาทุกคนขูดลอตเตอรี่กันเมื่อยมือแล้วก็พาไปดูใน CVS นิดๆหน่อยๆน้องคิตตี้กลับบ้านด้วยหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาอยากเห็นเราทำอะไรอีกนะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการสนับสนุนและเจอกันบ๊ายบาย